เมื่อครอบครัวสุดป่วนย้ายบ้านจากในเมืองไปอยู่กลางป่าเขาท่ามกลางธรรมชาติเอาอีกแล้วแค่ฟังก็น่าสนใจใช่ไหมวันนี้ผมจะมาเล่าหนังปี1975เรื่องนี้เลยครับ The Adventures of the Wilderness Family ก่อนไปฟังเนี่ยขอคนละคอมเมนต์นะครับว่าชอบคอเป็นหนังเว้ยหน่อยนะครับกดไลค์ด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยนะฮะไปฟังเรื่องของเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้จะเริ่มเรื่องที่สกิปโรบินสันคนงานก่อสร้างที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้สกิปก็เหมือนเคยครับขึ้นมาทำงานก่อสร้างบนตึกสูงดื่มกาแฟระหว่างพักกลางวันเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจริงเว้ยมองไปด้านล่างเนี่ยฝนก็หนายังกับหมอกนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยคิดถึงบ้านนอกคอกนาที่จากมาจริงๆพักเสร็จก็ไปนั่งเชื่อมเหล็กทำหลังคาต่อจี๊ด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 ก็ท้อใจครับไม่มีอารมณ์ทำแล้วเว้ยถอดหน้ากากเช็ดหน้าเช็ดตาที่จริงแล้วเนี่ยสกิปพี่แกคิดถึงเจนนี่ครับลูกสาวที่สุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งเย็นวันนั้นเองครับหลังจากเขาเลิกงานเนี่ยก็พาลูกสาวเนี่ยไปตรวจกับหมอครับจากผลเลือดเนี่ยหมอบอกว่าเจนนี่เป็นโรคแพ้อากาศสารพิษจากน้ำในเมืองนะครับที่มันไม่ค่อยบริสุทธิ์สักเท่าไหร่ทำให้โรคหอบหืดของนางในวัยเด็กกำเริบขึ้นมาสกิปก็เฮ้ยหลังจากนั้นก็กลับบ้านพากลับบ้านก็เอาไงต่อดีว่าชีวิตก็ขับรถกลับเจนนี่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะยังเล่นกับน้องชายที่ชื่อโทนี่อยู่หลังกระบะนะฮะทีเนี้ยระหว่างขับรถสกิปก็เหม่อครับเมียชื่อแพทก็ถามนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยเงียบตลอดทางเลยสกิปก็พูดเลยผมเบื่อนะสิครับการดำเนินชีวิตแบบนี้ในเมืองแบบนี้ผมเนี่ยเกลียดทั้งงานทั้งอากาศสารพิษที่นี่ยิ่งเจนนี่เป็นแบบนี้ผมยิ่งเกลียดที่นี่ผมไม่ชอบเลยชักทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะย้ายบ้านออกจากเมืองนี้เมียก็แล้วจะทำยังไงล่ะมันไม่ง่ายเลยนะนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะคุณสกิปก็บอกว่าถ้าเราพาเจนนี่ออกจากเมืองนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าลูกเราจะอาการดีขึ้นและเราก็จะมีความสุขกันด้วยเอาไงไหนๆคุณก็เป็นแม่บ้านอยู่แล้วนี่ไม่มีงานอะไรต้องเสี่ยงแล้วนี่ทำเพื่อลูกกันไหมเอาละครับชวนเมียแพทก็น่าลองนะแล้วเราจะไปไหนล่ะคะสกิปก็นั่นคุณอนุมัติแล้วนะโอเคเยี่ยมเราจะขายทุกอย่างแล้วเอาเงินไปซื้อที่ดินสร้างบ้านทำไร่ปลูกอะไรกินเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองมีอนุมัติแล้วโว้ยแพทก็หัวเราะใจเย็นๆคุณแค่คิดก็สนุกอยู่นะสกิปก็ไม่คิดแล้วกูไปแล้วเว้ยลาก่อนเว้ยเมืองนี้เปิดกระจกออกไปตะโกนบนท้องถนนก็นั่นแหละครับผัวคิดเมียก็บ้ายอตามด้วยครับสกิปซื้อพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองครับในเทือกเขาร็อกกี้ครับเป็นเทือกเขาในอเมริกาเหนือหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบินไปที่นั่นกันเลยเจ้าของที่เนี่ยก็พาไปส่งเลยนี่คุณคิดหรอว่าคุณจะอยู่ที่นี่ได้อะสกิปก็ยิ้มสบายครับในเมืองก็เจอมาแล้วผมไม่กลัวเจ้าของที่เนี่ยก็บอกว่าคุณรู้ไหมมีคนห้าวแบบคุณเนี่ยมากมายเลยนะที่มาที่นี่แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ขายต่อให้คนอื่นต่อสกิปก็งั้นผมไม่เอาได้ไหมครับขอคืนเจ้าของก็โอเคหยุดพูดแล้วผมพูดเยอะไปหน่อย จะขายให้เขาอย่างเดียวพูดเยอะระหว่างนั่งเครื่องบินเนี่ยโทนี่ก็พ่อครับดูข้างล่างสิครับนั่นตัวอะไรอ่ะพ่อก็โอ้ดูเหมือนจะเป็นแกะหิมะนั่นอ่ะเป็นฝูงเลยฮะพ่อก็ไม่รู้จักนะว่ามันเรียกว่าอะไรแม่ก็พาลูกสาวดูวิวมันสวยจริงๆเนาะลูกแล้วลูกเนี่ยจะมีความสุขกับที่นี่นะอากาศดีเลยล่ะแล้วก็ไปกันพักนึงครับเครื่องบินก็ถึงที่หมายลงจอดที่แม่น้ำครับซึมพอจอดก็ลงจากเครื่องบินเฮ้ยครอบครัวนี้มีน้องหมาด้วยนะครับโทนี่ก็ไอโบไปเราไปเล่นน้ำกันลูกๆนี่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับโว้มีเรือด้วยพ่อฮะเรือมันคว่ำอยู่ครับสกิปก็แบกเมียขึ้นหลังครับเดินลงจากเครื่องบินลงมาแพทก็ถามเรามีเพื่อนบ้านไหมคะเนี่ยแถวนี้เจ้าของที่เก่าเนี่ยก็บอกว่าไม่มีหรอกครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีคนอยู่ไหมก็มีนะแต่มันอยู่ไกลจากที่นี่แถวเนี้ยไม่มีถนนด้วยลำบากหน่อยนะคุณถ้าคุณจะกลับเนี่ยต้องเครื่องบินอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นน่ะผู้ใหญ่ก็ช่วยกันขนของที่เอามาด้วยลงเครื่องครับลุงเจ้าของก็พูดว่าเอาวิทยุมาด้วยใช่ไหมคุณอย่าลืมฟังข่าวสารบ้านเมืองนะสกิปก็แน่นอนลุงผมฟังอยู่แล้วลุงก็โอเคไม่มีอะไรแล้วนะงั้นผมกลับแล้วขอให้โชคดีก็ลากันครับงื้นแล้วเครื่องบินก็บินไปแล้วสกิปก็ดีใจต่อไปเนี่ยเราจะได้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วนะคุณไม่มีคนอื่นมายุ่งแล้วแพทก็บอกหวังว่าเราจะอยู่กันได้นะเจนนี่เนี่ยพูดเลยเฮ้ยพ่อแม่คะหนูรู้สึกว่าหนูสบายขึ้นค่ะนี่มาถึงหายใจโล่งเลย
ต่อมาครับพี่เอกก็พาครอบครัวไปที่บ้านครับที่มีอยู่แล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นบ้านไม้เก่ามากๆทุกคนเนี่ยยืนอึ้งเลยโหโสมจังพ่อแถมเล็กด้วยไม่เหมือนบ้านเก่าเราเลยอะพอเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวมาถึงประตูพังเลยโทนี่ก็พ่อเราจะอยู่ได้หรอครับเนี่ยมันแย่จังสกิปก็ใจเย็นลูกที่เนี่ยเราก็แค่อยู่กันชั่วคราวนะต่อไปเนี่ยเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่บ้านใหญ่กว่านี้แน่นอนพ่อสัญญาแล้วแพทเนี่ยก็ไปเปิดฝาเตาโอ้แรคคูนมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยไอ้จาโบครับก็จะไปกัดนะครับสกิปก็จะเย็นๆอย่าไปกัดเขาพ่อเนี่ยดึงคอโบออกเลยเอ๊สงสัยมันขึ้นป่องไฟไปแล้วมั้งออกไปดูกันเร็วทุกคนก็ออกไปดูกันนั่นไงมันโผล่หัวไปแล้วน่ารักจังเลยแรคคูนติดปล่องแล้วครับแขกไม่ได้รับเชิญครับมาครับพ่อครับนั่นหมีแพนด้าสกิปหันไปเย้ยไม่ใช่ละลูกนั่นมันหมีควายขึ้นกันไปบนหลังคากันเร็วสกิปเนี่ยก็พาลูกเมียครับขึ้นหลังคาหนีกันจ้าละวันยกทุกคนหนีขึ้นไปมาถึงเจอหมีเลยเจนนี่ก็ถามแล้วเราจะทำยังไงกันครับพ่อพ่อก็บอกว่าเราก็คงต้องรอให้มันไปนะลูกก็คงไม่นานหรอกอีลุงนั่นหลอกเราไหนว่าไม่มีเพื่อนบ้านเนี่ยมาถึงก็เจอเพื่อนบ้านเลยปรากฏว่ารอไปหลายชั่วโมงครับฝนก็ตกอีกทั้ง4เนี่ยไม่ได้ลงหลังคากันเลยนั่งตากฝนกันตั้งแต่วันแรกหนาวอ่ะพ่อตัวนี้สั่นยีคือหมีก็นั่งเฝ้าทั้งวันเลยนะแล้วก็แอบกินของที่ครอบครัวนี้เอามานะครับดักไว้อ่ะไม่ยอมไปจนมืดครับหมีถึงไปทุกคนก็ได้กลับเข้าไปนอนในบ้านครับกว่าจะเก็บข้าวของกว่าจะปัดฝุ่นออกโอ้โหกว่าจะได้นอนคืนแรกเนี่ยแพทนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวสกิปก็ถามเป็นอะไรไม่คุ้นอย่าคิดมากนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ชินแล้วก็สนุกกับชีวิตแน่นอนเมียก็แต่สีหน้าเนี่ยเป็นกังวลหนักมากครับเช้าวันต่อมาครับก็มีนกตัวหนึ่งมาจิกเตาไฟในบ้านครับแพทเนี่ยก็ตกใจตื่นนกอะไรเนี่ยมาปลุกแต่เช้าเลยสวยจังนะจะไปจับมันแล้วนกก็บินหนีไปครับแพทก็ปลุกสกิปคุณคะมีนกสวยๆเข้ามาในบ้านนี้ด้วยล่ะตื่นเร็วฉันไม่เคยเห็นนกแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะสกิปก็โทรมาวันแรกขอนอนตื่นสายสักวันหน่อยจะเป็นไรเมียก็แต่เรามีงานอีกเยอะเลยนะคุณเอาน้ำราดเลยครับผัวก็โอ้ยแบบนี้ใช่ไหมเอากันแบบนี้เหรอเขาไปรวบกอดกันครับหยอกหยอกลูกๆเนี่ยก็ตื่นด้วยพ่อกับแม่ทำอะไรกันนะหลังจากนั้นนะทั้งหมดก็เริ่มทำงานกันละครับโดยไปตัดไม้ครับอึ๊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 บทั้ง4คนไปตัดกันหมดเลยนะใช้ขวานตัดครับโทนี่ตัดไม่เข้ายังเด็กอยู่นะไม่มีแรงแต่พ่อกับแม่เนี่ยตัดได้หลายต้นเลยนะครับเพราะว่าช่วยกันด้วยความที่สกิปเนี่ยเป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็มีสกิลการสร้างบ้านแน่นอนล่ะก็เลยคิดจะสร้างบ้านใหม่ครับที่จะอยู่ได้ก็ช่วยกันเอาไม้ไปเรียงก่อสร้างทำไปขยันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าทั้ง4คนเนี่ยก็อยู่กันอย่างสนุกครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะในการอยู่ป่าใหญ่แห่งนี้ครับเอาหน่อยลูกสกิปพาโทนี่เลื่อยไม้จับทีในตัวปลิวเลยเอาหน่อยพ่อดึงผมทำไมเนี่ย น่ารักเลยแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะผ่านไปไม่ถึงเดือนจนเช้าวันต่อมาก็เป็นวันปกติที่สกิปเนี่ยไปปลุกลูกๆครับโทนี่ตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วเราจะไปตัดไม้กันแต่พอสกิปไปจับโทนี่อ่ะจ้อยมาได้ยังไงเนี่ยแรคคูนมานอนอยู่นี่เฉยครับเฮ้ยแถวนี้สัตว์ป่าเยอะจริงๆออกไปโทนี่ก็ตื่นเมื่อคืนมันทำให้ผมกอดจนอุ่นเลยครับพ่อไปไล่มันทำไมผมชอบพ่อก็บอกไม่ได้เดี๋ยวลูกแพ้ขนมันวันนี้เองครับที่พ่อเนี่ยปลุกโทนี่เนี่ยก็เพราะว่าจะพาโทนี่ไปล่าสัตว์ครับก็ได้เจอกวางด้วยแต่พ่อก็บอกว่าอาหารเรายังเยอะพ่อจะยังไม่ทำมันเนาะวันนี้พ่ออยากยิงนกก็เดินลานกว้างครับที่เนี่ยเราจะไปไหนก็ได้นะลูกมันเป็นของเราทั้งหมดเลยโทนี่ก็จริงเหรอครับพ่ออะไรอย่างงี้นะจนเดินไปทะลุป่าพ่อก็เห็นนกตัวนึงครับไอโบก็ไปไล่ครับให้นกบินขึ้นแหมรู้งานด้วยพอนกบินขึ้นไปเนี่ยสกิปก็เล็งแล้วครับปังนกตกน้ำเลยครับโอ้โหอย่างแม่นสกิปก็โบไปเก็บที่โบไปเก็บมันมาแต่โบก็ไม่ยอมลงครับกลัวน้ำครับโบไม่ชอบน้ำโบมันเลยวิ่งหนีไปครับสกิปก็ไอ้โบเอ้ยหนีแล้วจะเอายังไงแล้วเนี่ยลูกจะไปเก็บไหมโทนี่โทนี่ก็สวนพ่อยิงเองก็เก็บเองสิครับพ่อเลยถอดเสื้อไม่อยากจะลงเลยอ่ะแล้วก็เอาเท้าไปจุ่มน้ำน้ำมันเย็นนะลูกยืดบรีบรีหนาวใหญ่โทนี่ก็เลยพ่อคงทรมานมากๆอ่ะโบมานี่หน่อยเร็วลงไปช่วยพ่อหน่อยปะโบก็กระโดดลงน้ำไปเลยครับไปแย่งข้ามนกเฉยเลยสกิปก็เอาแล้วทำไมไม่ลงมาตั้งแต่แรกอ่ะไอ้โบเอ้ย
ก็ไปกันต่อครับเดินไปแถวๆผาเนินหินทีนี้โบ้ก็เห็นอะไรบางอย่างครับเป็นก้อนหินจากข้างบนเนี่ยเหมือนจะถล่มลงมาห้อง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 สกิปก็เฮ้ยโบ้หนีมานี่เร็วภูเขาถล่มสกิปรีบไปอุ้มโทนี่ครับแล้วก็ไปหลบอยู่หลังโขดหินกันใหญ่ครับโอ้โชคดีมากๆเลยนะที่ตรงนั้นเนี่ยมีหินก้อนยักษ์ครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไปหลบอยู่ได้ครับโอ้โหไม่งั้นตายเลยไอ้โบก็เข้ามาหลบด้วยแล้วมันก็สงบครับเป็นไงบ้างลูกโทนี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะแต่มันหล่นมาได้ยังไงอ่ะพอก็เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักไงดินเนี่ยคงถลายทำให้หินเนี่ยมันตกลงมาจากยอดเขาบ้างลูกโหแถวนี้อันตรายน่าดูนะดูดิถ้าเรามองดีๆเนี่ยมีหินได้ไปหมดเลยแล้วโทนี่ก็เฮ้ยนั่นตัวอะไรอีกแล้วพ่อโบก็เห่าครับห้อง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 พ่อก็นั่นหมีอีกแล้วนี่แต่เป็นลูกหมีกริซซี่เอ๊มีสองตัวด้วยระวังนะถ้าแม่มันอยู่ก็อันตรายอยู่โบก็ห้องห้องห้องเห่าครับสกิปก็พ่อโบอย่าเห่าเดี๋ยวโดนหมีตบหรอกก็จับคอไว้ครับแล้วทีนี้สกิปก็ไปเจอแม่ของพวกมันเนี่ยโดนหินทับตายครับที่เมื่อกี้หินไหลลงมาเนี่ยทับแม่มันตายโทนี่ก็สงสารครับเอ๊ยอย่างนี้มันก็ไม่มีแม่แล้วสิเนี่ยสกิปก็เนอะงั้นเดี๋ยวพ่อจะเอาแอปเปิลร้องให้มันกินดูลูกจับโบ้ไว้นะสกิปก็เอาแอปเปิลเนี่ยให้หมีกินครับหมีมันก็กินใหญ่เลยครับโทนี่ก็ผมขอไปจับหัวมันได้ไหมพ่อพ่อก็ได้สิมันไม่ดุหรอกโทนี่ก็ไปเล่นกับหมีเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยสกิปก็เอาหมีสองตัวเนี้ยกลับไปเลี้ยงด้วยครับพากลับบ้านเฉยครับระหว่างกลับบ้านเนี่ยโบก็หวงเจ้าของครับโอ้โหอารมณ์เอามันมาทำไมอะไรเงี้ยอิจฉาละมันแย่งเจ้าของฉันได้ยังไงโบหวงโทนี่ก็กลับกับสกิปครับกลับบ้านระหว่างเดินกลับเนี่ยก็ต้องผ่านสะพานตอไม้เลยนะลูกเดินระวังนะไม่งั้นตกน้ำนะลูกแต่ครับไอหมีเนี่ยกลายเป็นตัวที่ตกสะพานแทนเดินไม่ดีโทนี่ก็ไม่เป็นไรหมีเดินตามมาเหอะได้อยู่ตามมาตามมาคืนนั้นโทนี่กับสกิปก็เอาลูกหมี2ตัวไปให้เมียกับลูกสาวดูครับก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยแพทก็เอานมให้หมีกินด้วยซึ่งมันเนี่ยก็กินใหญ่เลยนะหิวจัดเจนี่ก็ถามพ่อโตขึ้นมาเนี่ยมันจะดุไหมคะแล้วมันจะเชื่องไหมเนี่ยแต่แม่เนี่ยตอบแทนว่ามันก็น่าจะเชื่องนะลูกถ้าเราแบบดูแลมันดีๆแล้วสกิปก็เปิดวิทยุข่าวครับฟังข่าวต่อมาเป็นข่าวของครอบครัวโรบินสันที่ย้ายครอบครัวไปอาศัยในป่าเจนี่ก็ว้าวนั่นข่าวเรานี่คะพวกเขาทั้งน่ารักและเต็มไปด้วยความสุขทั้งโทนี่เจนี่แฮปปี้กันมากที่ได้เจอธรรมชาติที่แท้จริงขอให้พวกเขามีความสุขมากๆนะครับผมจากช่อง YouTube ช่องอคติหนังรายงานไปกดติดตามให้ด้วยใครยังไม่ได้กดกดให้ด้วยนะเว้ย ทายอินช่องตัวเองอีกแล้วไปกดกันให้หน่อยนะครับอีกช่องของผมเองนะวันต่อมาเจนี่ก็ออกมาเที่ยวครับกับโทนี่2คนบ้างเที่ยวในป่าพี่บอกแล้วมุมนี้วิวสวยดอกไม้ก็สวยเห็นไหมโทนี่ก็ขอมุมอื่นๆบ้างได้ไหมครับเจนี่ก็เลยพาเดินนะพี่นี่สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วยพี่ได้ยินไหมนั่นเสียงอะไรอ่ะเจนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปดูกันเถอะทั้งคู่ก็ไปซุ่มแอบดูเสียงปริศนาล่ะครับแต่ก็ไม่เจอครับก็เดินต่อแววเจนี่ก็เฮ้ยนั่นไงนั่นไงโทนี่เห็นเปล่านั่นไงแววแววก็แอบหลังหินกันเจนี่ก็นั่นมันเป็นลูกเสือแน่ๆเลยพี่ว่าแม่มันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะอันตรายละไปกันเถอะเดี๋ยวโดนเล่นงานเอาก็หนีกันละครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างทั้งคู่จะหนีไอ้ลูกเสือ2ตัวเนี่ยมันก็เห็นครับมันก็วิ่งตามทั้งคู่ไปเว้ยโทนี่ก็พี่มันตามเรามาแล้ววิ่งเร็วก็หนีกันละครับเสือก็ตี้จี้ๆทั้งคู่ก็หนีหนีหนีเสือก็จี้จะไปตะปบทั้งคู่ก็หนีหนีหนีจนเสือเนี่ยวิ่งไปตะปบโทนี่ครับพี่เจนนี่ช่วยผมด้วยครับเจนนี่ก็เข้าไปจับมันออกครับออกไปออกไปจากน้องฉันออกไปโทนี่ก็คิดว่ามันจะกัดครับแต่เอ้าพี่มันไม่ได้กัดผมอ่ะเอ้ามันน่ารักเฉยเลยมันมาเล่นกับเรานี่เจนนี่ก็แต่ว่าไว้ใจมันไม่ได้นะเผื่อแม่มันมาก็มองรอบๆครับเจนนี่ก็งั้นเราพาไปหาพ่อดีกว่าไหมก็กลับกันละครับโทนี่ก็ดีใจว้าวสมาชิกเราเพิ่มกันทุกวันเลยแฮะเยี่ยมหางานให้พ่อกับแม่อีกแล้วพี่น้องคู่นี้ก็พาเสือกลับบ้านตัดมาที่พ่อกับแม่ครับที่กำลังช่วยกันสร้างบ้านก็ตกใจเลยครับเฮ้ยลูกไปเอามันมาจากไหนแล้วเนี่ยพอถึงบ้านนะเจนนี่ก็ตอบเจอมันแถวตีนเขานะคะมันตามเรามาพ่อก็ไม่ดีแล้วมันอันตรายนะเนี่ยแม่มันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เราต้องพามันกลับไปที่เดิมนะถ้าแม่มันดมกลิ่นตามมาเนี่ยเราจะเป็นอันตรายนะลูกพ่อกับเจนนี่พาไปที่เดิมที่เจอมันหน่อยโทนี่อยู่กับแม่นะไปเจนนี่ก็พาเจนนี่ไปครับก็อุ้มเสือไปกันนั่นไงโดนด่าเลยแหววแหววต่อมาระหว่างจะพาไปเนี่ยแม่เสือมันมาครับมาแล้วจริงๆมันตามลูกมันมาพ่อก็ด่าแล้วครับพ่อบอกแล้วไม่น่าพามันมาบ้านเลยจับหมาไว้นะ
ก็อุ้มน้องเสือไปแล้วฮะว้าวว้าวเสือก็ร้องกับว้าวยังไม่ทันจะเดินเข้าไปสกิปก็เป็นเรื่องแล้ววิ่งหนีเร็วลูกวิ่งเต็มสปีดเลยเย้ยก็วิ่งหนีกันแล้วครับไอ้เสือก็วิ่งไล่แล้วฮะหูยจี้จี้จี้เสือวิ่งเร็วด้วยแล้วครับมันไวจัดพอวิ่งหนีไม่ทันเนี่ยเสือก็ไปตะปบสกิปไอ้โบครับด้วยความเป็นห่วงนายก็สลัดน้องเจนนี่หลุดแล้วก็วิ่งไปช่วยครับเสือเลยตีกับหมาล่ะครับคราวนี้ห้องห้องห้องว้าวว้าวตีกันอีรุงตุงนังเจนนี่กับพ่อขาหนีกันพ่อแต่พ่อก็แบบว่ายังไม่ไปไอ้โบพอแล้วอย่าไปสู้กับมันนายสู้มันไม่ได้หรอกหนีเร็วโบไอ้โบดีแต่ไอ้โบเนี่ยไม่ฟังล่ะสู้ตายสุดท้ายเนี่ยกระโดดหยงหยงกันสักพักสกิปก็เข้าไปไล่ไป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 เสือมันก็วิ่งหนีไปครับเจนนี่ก็ร้องไห้พ่อเจ็บมากไหมคะเห็นเสื้อพ่อนี่มีรอยเลือดฮะพ่อก็ไม่เป็นไรลูกนิดหน่อยเองก็กลับบ้านกันครับหลังจากนั้นเนี่ยเมียก็ต้องทำแผลให้เลยทีเดียวเจอเสือกัดโอ้ยเบาๆสิที่รักโอ้ยเจนนี่ก็รู้สึกผิดนะที่เอาน้องเสือเนี่ยมาที่บ้านแล้วไม่พ่อเนี่ยเจอแม่เสือมันมาตามหาถึงบ้านแพทนี่เครียดเลยก็พูดประมาณว่านี่เราไม่รู้ว่าเราจะทนแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หากลูกๆเจอเสือตามลำพังจะเป็นยังไงสกิปก็นั่นแหละเป็นบทเรียนของลูกเราเลยไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยเห็นไหมแพทก็จะบ้าเหรอโรงเรียนบ้าอะไรของคุณนี่เอาชีวิตของลูกๆไปเดิมพันกูเสี่ยงความตายแบบนี้เหรอนี่คุณต้องคิดอะไรอยู่เนี่ยต้องคิดถึงลูกเราบ้างสิทำชิลอยู่ได้ปะโทสกิปก็บอกเอานะเอานะเรื่องร้ายมันจบไปแล้วนะจ๊ะแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนแพทก็มั่นใจได้ยังไงโมโหสกิปก็ไม่สนแล้วผมไม่อยากทะเลาะด้วยเดินออกไปเลยฮะวันต่อมาสกิปก็ลงมือทำบ้านต่อครับโดยงอนกับแพทครับคนแม่แม่ก็ไปซักผ้าริมน้ำไม่พูดไม่จาเจนนี่ก็เอาน้ำมาให้พ่อกินระหว่างพักก็สงสัยนิดหน่อยทำไมพ่อไม่คุยกับแม่นะแล้วสักแป๊บแป๊บก็ได้ยินเสียงอะไรเจนนี่ก็นั่นเสียงเครื่องบินนี่เขามาทำอะไรน่ะสกิปก็บอกว่าคงเป็นปลายสนีอ่ะลูกเขาคงเอาอะไรมาให้เราทีนี้สกิปก็นั่งเรือลงแม่น้ำครับไปพายเรือครับไปเอาของที่โดนหย่อนลงมาจากเครื่องบินแล้วก็พายกลับมาเจนนี่ก็ถามนั่นของใครคะสกิปก็นี่ของลูกๆน่ะมาจากโรงเรียนก็แกะกันแหละครับปรากฏว่าเป็นหนังสือครับหนังสือเรียนสกิปก็พูดเป็นน้องสาวของคุณสินะที่ส่งมาแพทก็โอ้คงจะใช่แน่เลยเป็นหนังสือเอามาให้เด็กๆเรียนนะครับเดี๋ยวจะอยู่กันแบบไม่มีความรู้เดี๋ยวจะแย่นะถ้าโตขึ้นมาแพทก็โอเคเรื่องร้ายมันจบลงแล้วอย่างที่คุณบอกคงไม่มีอะไรละเรามาดีกันดีกว่านะกระจูบกันนะครับหวานก็ทำบ้านกันต่อครับเจนนี่กับโทนี่ก็เล่นโคลนกันแล้วฮะวันนี้พ่อแม่เห็นก็หัวเราะบางวันก็ลงเรือไปตกปลากันบ้างครับบางวันก็ตกอยู่โขดหินบางวันก็พายเรือเล่นกัน2คนครับพี่น้องน้องหมีขึ้นเรือไปด้วยนะโอ้โหชีวิตในวัยเด็กท่ามกลางป่าเขานี่มันโคตรดีเลยนะเนี่ยแล้ววันหนึ่งบ้านก็เสร็จครับขยายใหญ่ขึ้นเยอะแถมมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอีกเพียบโผล่มาได้ยังไงเนี่ยสงสัยเสกขึ้นมาตอนแรกลงจากเครื่องบินมีของมาเยอะนะมากันยังไงเยอะมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกครับที่กินอาหารกันที่บ้านหลังใหญ่หลังใหม่ก็สวดขอบคุณพระเจ้ากันเสร็จสกิปก็ว้าวคุณเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วเนี่ยไก่ตัวเบ้อเร่อเลยเจนนี่ก็บอกว่าแม่ไปยิงตอนที่พ่อไปตกปลานะคะโทนี่ก็แม่น่ะยิงแม่นกว่าพ่อเยอะเลยครับสกิปก็วี่ก็พ่อนี่แหละคนสอนแม่ยิงปืนแพทก็กินได้เต็มที่เลยนะของบนนี้ไม่อั้นเลยเราจะหากันได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็กินกันอย่างสนุกแหละครับวันต่อมาสกิปก็ไปตกปลาละครับไปกับน้องหมี2ตัวข้างน้ำตกซึ่งวันนั้นครับไอ้หมีควายตัวแรกสุดอะที่เคยมาหาสกิปเนี่ยก็แอบมองมาด้วยครับเอาแล้วมันกลับมาแล้วครับส่วนเด็กๆก็กำลังเรียนหนังสืออยู่เจนนี่ก็แม่คะทำไมมันน่าเบื่อแบบนี้ไม่เห็นสนุกเลยไม่อยากทำต่อแล้วค่อยมาอ่านทีหลังได้ไหมคะเราอยู่ที่นี่ไม่เห็นจะต้องใช้พวกมันเลยแพทก็เลยบอกลูกตรงๆนะครับลูกเนี่ยคงไม่อยากโตมาแล้วโง่นะเราไม่ได้จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะจ๊ะโทนี่ก็ถามโง่คืออะไรครับแม่แพทก็ถ้าลูกไม่รู้อะไรนั่นแหละจ้ะเรียกว่าโง่ยังไงลูกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตหรอกลูกจะต้องเรียนเอาไว้นะจ๊ะแต่โทนี่ก็สวนแต่ผมจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยครับแม่ผมจะสร้างบ้านตัวเองด้วยพ่อจะต้องช่วยผมแน่ๆแม่ก็เอาละงั้นไปพักผ่อนก่อนไปเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเย็นเนี้ยมาเรียนต่อแล้วกันไปเจนนี่ก็เย่แม่ใจดีที่สุดเลยพาน้องโทนี่ออกไปเดินเล่นเนี่ยไปหาพ่อกันดีกว่าเนาะตัดกลับมาที่สกิปครับที่คงตกปลาอยู่ก็ตกได้เยอะเลยฮะแถมมีแบ่งให้ลูกหมี2ตัวกินด้วยไอ้หมีควายมันก็มาแล้วครับแอบมาด้านหลังสกิปก็เอ้ยตกใจวิ่งหนีไปนะครับมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยมึงเนี่ยแล้วครับทีนี้ลูกๆ2คนก็มาแถวท่าน้ำจะมาหาพ่อนั่นแหละก็
็เจอหมีเฮ้ยนั่นพี่หมีนี่ไอโบก็วิ่งมาด้วยครับก็เข้าไปบวกกับหมีเลยครับห้อง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 เจนนี่ก็โทนี่รีบไปบอกแม่เร็วเจนนี่ก็พยายามตะโกนไอโบหนีไปหนีไปจะไปกัดเขาทำไมเดี๋ยวโดนตบแต่ไอโบเนี่ยก็ไปวิ่งไล่หนีควายตัวนี้ครับอย่างห้าวครับมีควายตัวนี้วิ่งหนีแล้วนะไอโบก็วิ่งตามไปอีกถ้าโดนหมีตบนี่ตายได้เลยนะนั่นน่ะเจนนี่ก็วิ่งตามไอโบไปครับจะไปห้ามไอโบตัดกลับมาที่บ้านแล้วครับทีนี้พ่อเนี่ยก็กลับมาบ้านก็อ้าวแล้วลูกๆล่ะถามแม่แพทก็บอกว่าเอ้าเขาไปหาพวกคุณนี่ไม่เจอหรอสกิปเลยเวทละก็ไปหยิบปืนที่แขวนไว้ที่ผนังแล้วครับพวกเขาไปที่ลำธารใช่ไหมแพทก็ใช่แล้วสกิปก็จะวิ่งออกไปหาลูกแล้วครับจังหวะนี้ครับพ่อฮะพ่อโทนี่มาเรียกครับสกิปก็ถามพี่เจนนี่ล่ะพี่เจนนี่อยู่ไหนโทนี่ก็บอกว่าพี่อยู่ที่ทาน้ำครับพี่กำลังมีเรื่องกับหมีพ่อก็ตกใจแล้วครับงั้นอยู่กับแม่นะเดี๋ยวพ่อจะไปตามพี่เองก็รีบไปแล้วครับด้วยความเป็นห่วงลูกทีนี้พ่อมาถึงลำธารก็หาเจนนี่เจนนี่ลูกอยู่ไหนก็ไม่เจอพ่อก็วิ่งหาล่ะครับเจนนี่ส่วนเจนนี่เนี่ยก็วิ่งตามไอโบไปที่ทุ่งกว้างที่หนึ่งครับไอโบก็จะไปบวกกับหมีอย่างเดียวเลยโบมานี่เลยโบทีนี้ไอโบมันก็วิ่งไล่หมีต่อเจนนี่ก็พยายามเดินตามโบไปแต่ก็ไม่เจอโบจนเดินไปเดินมาเนี่ยเจนนี่หลงป่าเลยครับเอ้าโบอยู่ไหนเนี่ยแล้วฉันอยู่ที่ไหนอ่ะจ้อยหันไปเจอนกคู่อีกตกใจวิ่งป่าราบไปสิครับแบบนี้จนสะดุดล้มครับทีนี้สักแป๊บเนี่ยเจนนี่นอนเจ็บอยู่ไอโบก็ตามมาครับเจนนี่นี่แกไปไหนมาเนี่ยฉันหาแกตั้งนานโอ้ดีจังเลยนะที่แกไม่เป็นอะไรโบก็ผมหล่อไหมผมเก่งไหม ทำหน้าตาเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมไล่หมีไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ทั้งคู่ก็เดินกันต่อครับจะกลับบ้านนะฮะแต่ก็หลงสิครับโทนี่โทนี่อยู่ไหนแม่คะพ่อคะแล้วครับการตะโกนเนี่ยกลายเป็นว่าเรียกหมาป่าแถวๆนั้นมาเฉยเลยครับบู๊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 โอ้โหเยอะเลยหมาป่าเนี่ยบู๊เรียกพวกมาหลายตัวเลยครับจะมาหาเจนนี่แล้วเจนนี่ก็สวยแล้วเจนนี่ก็วิ่งหนีเร็วโบไปจูงคอโบหนีครับก็เข้าไปในป่าแต่พวกหมาป่าเนี่ยมันมากันเร็วมากจนเจนนี่กับโบเนี่ยไปจนมุมที่บึงน้ำที่หนึ่งครับเจนนี่ด้วยความกลัวก็ลงไปแอบในพงหญ้าครับออกไปนะออกไปหมาป่าก็จะไปเล่นงานเจนนี่แต่จังหวะนั้นครับพี่โบก็ห้อง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 เข้าไปบวกกับพวกหมาป่าครับโอ้โหก็ฟัดกันอีรุงตุงนังอีกแล้วครับแม้ว่าโบจะมีตัวเดียวแต่โบสู้ครับงั้ง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 กัดกันใหญ่ครับโอ้โหโบไม่ยอมครับหมาป่ามีหลายตัวก็จริงจังหวะนั้นเองสกิปได้ยินเสียงหมาหอนพอดีครับก็วิ่งตามเสียงมาจนได้เห็นไอ้โบ้เนี่ยโดนรุมอยู่นะครับก็เอาปืนเข้าไปยิงขึ้นฟ้าปังพวกหมาป่าก็หนีกันกระเจิงแล้วครับพ่อกับพ่อมาแล้วจ้าเจนนี่ไม่เป็นไรนะลูกพ่อมาแล้วไปอุ้มลูกครับเจนนี่ก็พวกหมาป่าร้องไห้ใหญ่สกิปก็บอกไม่เป็นไรนะลูกมันไปแล้วส่วนโบ้แกเยี่ยมมากแกไม่เป็นไรนะแต่โบ้เนี่ยมีบาดแผลเลยครับจากการต่อสู้กับหมาป่าโดนกัดเยอะนักรบย่อมมีบาดแผลแล้วสกิปก็พาเจนนี่เดินกลับบ้านครับซึ่งยันนั้นเนี่ยโทนี่กับแพทก็รอพ่อจนมืดพ่อก็ยังไม่กลับมาสักทีแพทเป็นห่วงมากครับเดินไปเดินมาโทนี่กับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อหรอกพ่อเก่งจะตายเดี๋ยวเขาก็มาเรามาเล่นหมากรุกกันดีกว่ามะแม่ก็เคจะมาทั้งคู่ก็นั่งเล่นหมากรุกกันนะแต่จังหวะนั้นยังไม่ทันเล่นสกิปก็มาถึงบ้านครับโบเห่านำมาเลยห้องห้องห้องแพทได้ยินเลยไปเปิดประตูโอ้กลับมากันแล้วเหรอคะแล้วเจนนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เข้าไปนะครับสกิปอุ้มลูกมาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วเช้าวันต่อมาสกิปก็มาทำแผลเช็ดตัวให้โบครับเก่งมากแกเสร็จละไปส่วนแพทเนี่ยนั่งข้างๆก็เครียดนะฮะสกิปก็ถามคุณเป็นอะไรอ่ะแพทก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีอ่ะลูกของเราเนี่ยจะเครียดหรือเปล่านะเจนนี่อ่ะสกิปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเราปลอดภัยแล้วนะอีก2วันเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแพทก็เรียกร้องละครับอยากจะย้ายออกจากเจนนี่เพราะสิ่งรอบตัวของลูกๆเนี่ยมันอันตรายเกินไปสกิปก็เลยว่าถามลูกๆดีกว่าว่าจะเอายังไงกันดีเนาะแน่นอนล่ะครับต่อมาเนี่ยโทนี่ไม่อยากจะไปจากที่นี่ครับโทนี่ยังคงสนุกแล้วก็ชอบชีวิตแบบธรรมชาติแม่ก็แบบว่าถามนะลูกไม่คิดถึงเพื่อนๆหรอจ๊ะโทนี่ก็คิดถึงนะครับแต่ผมอยากอยู่ที่นี่มากกว่าแม่ก็ถามอีกแล้วถ้าเจอหมาป่าลูกไม่กลัวเหรอโทนี่ก็ตอบอย่างไวผมไม่กลัวครับถ้ามีพ่ออยู่ แพทก็ถามแล้วเจนนี่ล่ะคิดยังไงเจนนี่ก็ตอบว่าที่นี่มันอาจจะมีสิ่งที่น่ากลัวหลายอย่างนะคะแต่หนูชอบมันมากเลยค่ะโดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้มีความสุขมากๆในระหว่างคุยกันเนี่ยก็ห้องห้องห้องไอโบก็เห่าอีกแล้วครับมีใครครับบางคนจูงลามาแถวนั้นครับล้อก่อนล้อก่อนเจ้าลาเดอร์ล้อก่อนสกิปกับครอบครัวก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปต้อนรับครับอ้าวสวัสดีครับลุงจะไปไหนครับเนี่ยลุงก็โอ้สวัสดีไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมาเจอคนอาศัยอยู่ที่นี่ตัวเป็นๆน่ะผมชื่อบูมเมอร์ผมเป็นคนแถวนี้นี่เองรักการเดินป่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกผมได้เลยนะ
สกิปก็ครับครับขอบคุณมากพวกเราเนี่ยก็พยายามปรับตัวกันอยู่เหมือนกันครับนี่เมียผมแพทลูกชายโทนี่ลูกสาวเจนนี่ครับผมเองสกิปแพทก็คุณจะมาทานอาหารกับเราสักมื้อไหมคะลุงบูมเมอร์ก็โอ้ดีเลยผมกำลังหิวเลยก็ไปนั่งโต๊ะอาหารก็กินกันแหละครับงำ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 อร่อยแฮะนี่พวกคุณเนี่ยจะอยู่กันถึงเมื่อไหร่อ่ะแพทก็ตอบว่าตอนแรกก็ว่าจะอยู่กันยาวนะคะแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าอาจจะกลับไปก่อนลุงก็ถามทำไมล่ะแพทก็คือเมื่อวานลูกเราเนี่ยเกือบโดนหมาป่ากัดนะคะลุงก็เฮ้ยจริงดิปกติหมาป่ามันไม่เล่นงานคนก่อนนะมันกลัวเราจะตายลุงก็แปลกจริงไหนหนูลองเล่าให้ลุงฟังนี้ว่ามันเป็นยังไงเจนนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็เมื่อวานหนูไปตามหาเจ้าโบ้หมาบ้านเราน่ะแล้วมันก็แบบเจอพวกมันไล่ค่ะลุงก็โอ้นั่นไงหมาป่าเนี่ยมันไม่ชอบหมาด้วยกันอยู่แล้วมันก็เลยหมั่นเคี้ยวนะสิแล้วลุงบูมเมอร์ก็เล่าพวกคุณเคยได้ยินเรื่องนายกีโต้บ้างหรือยังล่ะเขาอาศัยอยู่ที่ป่านี้เหมือนกันเขาจับสัตว์เก่งมากๆเลยนะเลี้ยงสัตว์ไว้มากมายรอบตัวเนี่ยเขาไม่กลัวสัตว์เลยล่ะเจอสัตว์ตัวไหนก็จับมาเลี้ยงหมดเลยนี่เสียดายนะถ้าเขายังอยู่เนี่ยพวกคุณคงได้เจอกับเขาแน่ๆอันนี้ตอบแทนอาหารมื้อนี้ผมให้มีดกับคุณนะยืนให้สกิปแล้วลุงก็ยังเล่าอีกนะครับว่ากีโต้เนี่ยกับเขาเนี่ยเป็นคนบุกเบิกมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นคนกลุ่มแรกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งหมีควายก็ยังเลี้ยงมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยสกิปก็เฮ้ยหรือว่าหมีควายที่มาที่นี่ก็คือเจ้านั่นลุงก็มันเคยมาแถวนี้เหรองั้นใช่แน่ๆเลยมันชื่อแซมสันแต่มันเชื่องมากๆเลยนะมันชอบเลียจมูกคนมันไม่ทำอะไรแล้วหรอกว่าแต่อ่ะผมจะต้องไปต่อแล้วล่ะมื้อเนี้ยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะที่เลี้ยงผมเอาแล้วไม่ทันไรครับลาก็วิ่งหนีลูกหมีเนี่ยมันไปไล่มันครับลุงก็เฮ้ยกลับมาก่อนไอ้ลาโง่ไปก่อนนะขอบคุณสำหรับอาหารลุงไปแล้วครับแล้ววันต่อมาครอบครัวนี้ก็ยังอาศัยอยู่ในป่ากันต่อนะครับก็มีการสอนด้วยพาลูกๆเข้าป่าถ้าเราเป็นไข้เนี่ยปวดหัวแล้วไม่มียาจะทำยังไงจ๊ะเจนนี่ก็ตอบว่าหนูรู้ค่ะเอาใบต้นแอสไพรินมาต้มดื่มค่ะพ่อก็เก่งมากจ้ะลูกอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนมีความรู้รอบตัวแล้วแพทก็เฮ้เรามาวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่าไหมก็ชวนกันวิ่งลานกว้างครับก็ดูเหมือนจะมีความสุขกันต่อนะลืมเรื่องร้ายๆไปอีกครั้งนะครับสำหรับครอบครัวนี้สงสัยจะได้อยู่กันยาวๆแล้วครับระหว่างนั้นเองระหว่างเดินเล่นเนี่ยไอหมีแซมสันก็แวบเข้ามาในบ้านเว้ยมาที่บ้านเฉยเลยแล้วก็เข้าไปแอบอยู่ในบ้านครับมาไงวะเนี่ยพวกสกิปเนี่ยก็เดินกลับมาบ้านร้องเพลงอารมณ์ดีกับครอบครัววันนี้เราจะกินให้อิ่มกันนะลูกๆมีความสุขจริงเลยเก็บดอกไม้มากันเต็มเลยแต่พอเข้าไปในบ้านครับเย้ยอะไรกันเนี่ยมาได้ยังไงรีบวิ่งออกมากันอย่างไวครับโทนี่ก็นั่นมันแซมซันนี่มันกลับมาได้ยังไงครับนะโทนี่กับพ่อไปไล่มันออกมาเลยนะถ้าพ่อไม่ไปเดี๋ยวผมจะไปเองสกิปก็ย้าวโทนี่ออกมาลูกมาออกมาก่อนเลยเดี๋ยวพ่อไปเองสกิปก็เลยย่องๆไปนะครับเกรงแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะเชื่องตามที่คุณลุงบูมเมอร์เนี่ยพูดจริงไหมแซมสันครับ พูดจังเพาะก็เหลือไปจนเห็นนะฮะแซมสันมันรื้อข้าวของกินอาหารในบ้านหลายอย่างเลยไอ้นี่มันหิวหรือนี่แซมสันใช่ไหมเอาไงดีวะก็ไปหยิบขนมปังมาอันนี้สนไหมรอแซมสันก็เดินตามครับแล้วก็พุ่งจู่โจมไปจูบสกิปก่อนจะล้มลงไปแย่งขนมปังจากมือครับซึ่งสรุปว่ามันเชื่องจริงๆครับมันมาหาของกินมันไม่ทำร้ายคนคือทั้งครอบครัวโรบินสันก็เลยเอาอาหารมาประเคนให้มันกินทั้งคืนเจนนี่คนแม่เนี่ยก็เมื่อไหร่มันจะหยุดกินเนี่ยป้อนอะไรมันก็กินหมดเลยมันกินตลอดเลยนะเนี่ยพ่อก็สงสัยว่ามันมี8กระเพาะละมั้ง พี่แซมซันก็กินอย่างเดียวเลยครับไม่ฟังอะไรเลยจนแพทเนี่ยให้คุกกี้กินแล้วก็พาเด็กๆไปเข้านอนแต่แซมซันเนี่ยก็ยังไม่ยอมไปทำให้สกิปเนี่ยต้องเอาอาหารมาป้อนเจ้าแซมซันจนกว่ามันจะพอใจครับพอใจยังเนี่ยฉันง่วงนะแซมซันเอ้ยอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคุกกี้เนี่ยแซมสันก็กินครับก่อนแซมสันจะไปครับสกิปก็เอ้าไปแล้วเหรอรู้งี้กูหลอกมึงตั้งแต่แรกว่าหมดตั้งนานแล้วคุยกันรู้เรื่องนี่หว่าค่อยเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันแซมสันสกิปก็เป่าตะเกียงได้หลับสักทีเว้ยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แซมสันมาเป็นครอบครัวเพิ่มอีก1ครับไปล่องแพก็แบบว่าเอ้ยมีหมี2ตัว1แรคคูน1หมาแซมสันวิ่งตามไปข้างๆนะครับไปปิกนิกที่ไหนก็เอาเจ้าแซมสันไปด้วยครับแซมสันเนี่ยได้กินจนจุกอ่ะแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าน่ารักจริงๆนะครับคนกับสัตว์อยู่ร่วมกันแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายต่อหลายวันพ่อก็ปลุกโทนี่แต่เช้าเพื่อจะออกไปล่าสัตว์ครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วอาหารเริ่มจะหมดโทนี่ก็งวงเงียง่วงจังเลยพ่อก็เดินไปยาวๆครับหวังจะได้อะไรกลับบ้านพาลูกออกไปหาประสบการณ์ชีวิตเอ้ยพ่อนั่นกวางแต่กวางเนี่ยมันวิ่งไวมากพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ค่อยแม่นน่ะปล่อยมันไปแล้วกันจนเดินผ่านป่าผ่านน้ำตกนั่นเสือพ่อเสือพ่อก่อนนั่นมันก็เร็วเกินเราคงยิงไม่โดนแล้วจังหวะนี้ครับก็เดินไปไกลจนถึงเนินเขาโทนี่กับพ่อวันนี้เราต้องนอนป่าใช่ไหมเนี่ยเราจะได้กลับบ้านพรุ่งนี้หรอเราจะอยู่กันได้ไหมพ่อก็ได้สิลูกพวกชนเผ่าอินเดียนแดงเนี่ยยังอยู่กันได้เลยเราก็ต้องอยู่ได้ก็เดินกันไปอีกไกลเลยครับเข้าป่าลึกแล้วสกิปก็เบาๆนะลูก
เหมือนพ่อจะเจอเป้าหมายแล้วก็ย่องไปนั่นไงลูกนั่นกวางตัวใหญ่เลยพ่อจะยิงแล้วนะก็เล็งโทนี่ก็เอามืออุดหูสกิปก็ยิงกระปังโทนี่ก็พ่อผมสงสารมันจังเลยครับสกิปก็บางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องฆ่านะเพื่ออยู่รอดนะลูกเข้าใจไหมสกิปเนี่ยสอนลูกนะครับสอนดีมากตัดกลับมาที่บ้านครับแม่กับเจนนี่ที่กำลังเก็บผลไม้ในป่ากันเนี่ยก็รอพ่อกลับมาบ้านก็ไปเก็บลูกเบอร์รี่ครับใส่ตะกร้ากันใหญ่ทีนี้แม่ก็เห็นเจนนี่ทำท่าจะกินแม่ก็ตะโกนอย่าเพิ่งกินนะเจนนี่เจนนี่ก็ฆ่าแม่หนูยังไม่ได้กินก็เดินไปแต่ครับเจนนี่เนี่ยก็ซนไปแอบนั่งกินคนเดียวครับงำเฉยแล้วครับก็มีอะไรงักเจนนี่ก็นั่นโบ้เหรอพังเฮ้ยอยู่ดีๆมีหมีโผล่มาครับแหมเจนนี่ก็ว้ายว้ายวิ่งหนีแม่ครับแม่หมีครับแม่หมีเนี่ยมันวิ่งไล่เจนนี่ครับเจนนี่ก็วิ่งลงน้ำไปเลยครับแต่ครับหมีมันก็ยังคงวิ่งตามอยู่จนเจนนี่เนี่ยต้องเข้าไปแอบในโพรงใต้ดินเหมือนเป็นถ้ำเล็กๆอยู่ข้างทาน้ำหมีมันก็ขย่มดินครับพยายามจะทำลายทางเข้าไปหาเจนนี่แพทแม่เจนนี่เนี่ยก็แบบว่าทนไว้ก่อนนะเจนนี่ก็ไปหยิบท่อนไม้มาละครับก่อนจะวิ่งไปจะเอาไม้ไปตีนี่นะตีหมีทีนี้หมีมันก็เลยหันมาครับจะทำลายแม่แทนแม่เลยพาวิ่งละครับเจนนี่หนีกลับบ้านไปหนีไปแต่ระหว่างนั้นครับสถานการณ์ฉุกเฉินพระเอกของเราก็มาครับไม่ใช่ใครที่ไหนไอโบครับห้อง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 วิ่งใส่หมีเลยครับกระโดดง่ำกัดหมีแพทก็เอามาเลยโบจัดการแทนแม่ด้วยแพทวิ่งหนีไปก่อนแล้วครับจังหวะไอโบฟัดเนี่ยก็ไปล่อกันสักพักเนี่ยแพทวิ่งกลับไปที่ทาน้ำครับปรากฏว่าเจนนี่ยังไม่ได้ออกมาจากโพงดินครับแม่ก็เลยไปอุ้มเจนนี่ออกมาแล้วครับแล้วก็พาเจนนี่กลับบ้านแล้วครับโอ้โหเจนนี่เนี่ยถึงกับไข้ขึ้นไม่สบายเลยทีเดียวแม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเจนนี่ก็พูดว่าทำไมหมีมันเยอะจังแม่มันไม่ใจดีแบบเจ้าแซมสันเลยมันจะตามเรามาที่บ้านไหมคะเนี่ยแพทก็ไม่หรอกลูกแล้วครับสกิปกับโทนี่ก็กลับมาบ้านแพทก็รีบเข้าไปกอดเลยสกิปก็มีเรื่องอะไรกันเนี่ยเจนนี่กับพ่อคะหลังจากนั้นแพทก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้สกิปฟังพ่อก็ปลอบเจนนี่ครับแล้วก็บอกว่ามันมาถึงนี่เลยใช่ไหมโมโหครับคิดจะไปล่าเจ้าหมีตัวนี้ครับจะเอาหมีมากินซะเลยโดยเขาเนี่ยหยิบปืนแล้วก็จะไปตามลำพังครับไม่ให้โทนี่ไปด้วยแล้วสกิปก็ไปที่ทานน้ำเพื่อจะแกะรอยหมีตัวนี้ครับก็เจอนะฮะโอ้โหรอยเท้าเบลอนะฮะก็ไปครับตามรอยไปเดินตามไปเรื่อยๆแต่แล้วเดินไปพักหนึ่งรอยเท้าก็เลือนลางหายไปมันหายไปครับเฮ้ยมึงอยู่ไหนไอ้หมีรังแกลูกกูเหรอออกมาดิวะแน่จริงออกมาสกิปอย่างห้าวครับท้าละห้อง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 กลายเป็นเจ้าโบครับที่โผล่มาสกิปก็เฮ้ยไอ้โบฉันนึกว่าแกโดนหมีฆ่าไปแล้วเนี่ยทุกคนเป็นห่วงแกแทบแย่ดีจริงๆเลยแกไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นเรากลับบ้านกันเถอะต่อมาสกิปเลยกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าโบไม่เป็นไรครับเรื่องก็น่าจะจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไปตามล่าหมีต่อเมียก็ทำอาหารเย็นให้กินนะครับทีนี้ก็มาเครียดกันอีกแล้วครับต้องกลับมาคิดกันใหม่แล้วว่าจะเอายังไงดีจะอยู่ต่อหรือกลับดีเพราะว่าเจอหมีหลายรอบแล้วหมีมันน่าจะมารังควานพวกเขาอีกนะสกิปก็ปลอบนะก็ลองให้มันมาอีกสิผมจะยิงมันให้ดูฮี่แล้วครับระหว่างสกิปนั่งหลับกลางวันเนี่ยสกิปข้ามานี่เร็วมานี่เร็วลูกไข้ขึ้นสกิปก็ไปลูบหัวดูเจนนี่โอ้โหไข้สูงขึ้นมากเลยอ่ะผมคงจะต้องไปตามหาหมอละแพทก็ถามแล้วจะไปเรียกหมอยังไงล่ะคะสกิปก็พอจะมีทางอยู่ใช้วิทยุเอาก็จะใช้วิทยุเพื่อติดต่อหมอแต่ครับเอ้าวิทยุดันเสียเฮ้ยมันเป็นไรวะเนี่ยมันไม่ติดโทนี่ก็ผมเห็นมันตกลงมาครับพ่อเมื่อวานนี้สกิปก็เอ้าแล้วทำไมไม่บอกพ่อล่ะเนี่ยเจนนี่ลูกรอก่อนนะพ่อจะต้องไปตามหมอเองผมจะขึ้นเรือไปเองเลยก็ไปจับปืนแล้วครับคอยเช็ดตัวลูกไว้อย่าให้ไข้ขึ้นสูงนะผมจะรีบกลับมาแพทก็เลยต้องดูแลเจนนี่นะครับอย่าเป็นอะไรนะลูกก็นั่นแหละครับสกิปล่องเรือลงใต้ครับไหลไปตามแม่น้ำครับเพื่อจะไปเรียกคนช่วยจะไปหาหมอนะครับโอ้โหเส้นทางนี้เรียกว่าฮอลลีโอดเลยล่ะครับต้องแข่งกับเวลาลูกป่วยยังมาเจอเส้นทางยากแบบนี้อีกทางน้ำนี่อย่างเชี่ยวพี่สกิปก็บังคับเรือไม่อยู่ล่ะครับน้ำไหลแรงมากเย้ยเย้ยเย้ยเรือคว่ำล่ะครับตกเรือครับโอ้โหยังกระทางล่องแก่งเลเวลตันใครจะบังคับอยู่แล้วเขาก็ไหลตามน้ำไปตัดกันมาที่บ้านครับโทนี่กับแม่พี่เจนจะตายไหมครับแม่ก็ไม่หรอกลูกพี่เจนนี่จะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อไปตามหมออยู่แล้วครับจังหวะนั้นเองพายุก็เข้าอีกครับพัดแรงเลยครับวิว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 อยู่ด้านนอกไอ้หมีมันก็มาครับโอ้โหไอ้ตัวที่ไล่น้องเจนนี่นั่นแหละมันดมกลิ่นตามมาถึงบ้านแล้วครับเอ้าโอ้โหทั้งพายุทั้งหมีดูดิพายุพัดแรงจัดกระเบื้องเปิดเลยโทนี่ก็ผมกลัวครับแม่แพทก็อุ้มไม่เป็นไรลูกแค่ลมพายุพัดเองแพทต้องดูแลลูกตามลำพังก็ส่งออกไปนอกหน้าต่างโอ้โหลมพัดแรงจริงครับผสมฝนอีกหน้าต่างนี่เปิดเลยแม่ครับแม่แม่หน้าต่างเปิดแพทก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รีบไปปิดหน้าต่างครับเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วมานี่มากอดลูกนะครับและไอ้หมีมันก็มาบ้านละครับระหว่างที่ทั้ง4เนี่ยรวมถึงโบอยู่ในบ้านเนี่ยพายุก็หยุด
โทนี่ก็บ้านเราคงไม่พังหรอกใช่ไหมครับแม่ก็จ้าบ้านเราแข็งแรงจะตายพายุหมดแล้วนี่ไงแล้วโบก็เห่าห้องห้องห้องมองไปที่ประตูครับเหมือนจะเห่าอะไรแพทก็มองไปอะไรโบแล้วครับก็เห็นตรงช่องประตูครับข้างล่างไอ้โบเนี่ยมันเห่ากงเล็บหมีครับเอ้ยนั่นมันตัวอะไรครับแม่แล้วแพทก็ไปหยิบปืนครับก็ลองเข้ามาสิฉันจะยิงนายเองโบมานี่โบหลบออกมาเรียกโบไปขึ้นเตียงครับโบก็มาแล้วจังหวะนั้นก็ลุ้นแล้วครับจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมแพทก็เดินไปเช็คลูกๆก็ลุ้นที่เตียงครับตึกตักตึกตักตึกตักแล้วหมีมันก็ล้วงมือทุบกระจกเข้ามาครับเพ่งไอโบก็เข้าไปเลยครับออกตัวปกป้องห้องห้องห้องไปเห่าที่ช่องหน้าต่างแพทก็ใส่ลูกกระสุนเล็งไปจะยิงครับแต่ปืนไม่ออกครับก้อนหมีจะหายไปแล้วครับเจนนี่ก็แม่มันหายไปไหนแล้วคะมันจะมาอีกไหมแพทก็แม่ไม่รู้สิลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเกรงกันหมดแล้วครับเพ่งเอาอีกแล้วไอหมีมันทุบกระจกมาข้างเตียงครับไอโบก็เข้าไปห้อง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 จะไปกัดหมีเหมือนเดิมแม่ก็โบออกมาโบออกมาแพทก็พยายามทำปืนครับใส่ลูกแล้วก็ยิงปังออกแล้วเลยไปทางหน้าต่างหมีมันก็หายไปแล้วครับแต่ครับมันไม่ได้ไปไหนครับมันก็มาทุบประตูครับประตูพังเลยครับด้วยความที่เป็นประตูไม้อะแพทก็ร้องไห้กับลูกๆครับไปออกไปออกไปจนหมีเนี่ยมันเอาหัวรอดเข้ามาประตูแพทก็ปังยิงไปอีกดอกครับหมีมันก็หายไปครับแล้วครับเจ้าแซมสันวิ่งมาจากในป่าครับมาจากไหนไม่รู้มาถึงพี่แกมาช่วยครับก็เข้าไปตะปบไอ้หมีตัวนี้เลยอารมณ์ออกไปนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็เกิดอะไรขึ้นน่ะก็ส่องออกไปแต่ก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับสองตัวนี้ก็ตะปบกันเมามันเลยแพทก็ใส่ลูกกระสุนอีกครับก่อนจะเดินออกไปแพทก็เห็นหมีทั้งสองเนี่ยสู้กันแพทก็แบบตายซะเถอะเล็งไปแล้วก็ยิงเลยครับปังปรากฏว่าไปโดนไอ้หมีตัวที่มาอาละวาดเนี่ยตายครับก็ไปกอดลูกๆมันจบแล้วจ้ะเข้าไปในบ้านกันโทมี่ก็ถามแม่จำเจ้าแซมสันได้ยังไงครับแพทก็ตอบแม่ก็มั่วนะลูกดันถูกตัวซะอย่างนั้นเอ้า โอ้สองตัวนี้โคตรเหมือนกันถ้ายิงผิดตัวที่ตายห่าเลยนะดันยิงถูกตัวครับแล้วครับผ่านไปหลายชั่วโมงครับเงินก็มีเครื่องบินมาลงที่แม่น้ำครับนำมาโดยสกิปครับสรุปว่าสกิปไปถึงบ้านหมอครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้สำเร็จครับพาหมอมาด้วยได้ละก็เข้าไปแพทเป็นยังไงบ้างโอ้โหทำไมบ้านมันเละเทะแบบนี้เนี่ยแพทก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนอนอยู่กับลูกๆครับแต่สภาพนี่มันเหนื่อยมากอิดโรยสกิปก็เข้าไปกอดแพทนะฮะแพทก็แกร่งมากนะเนี่ยแม้พ่อจะไม่อยู่นางก็ปกป้องลูกๆได้นะสุดท้ายหมอก็เข้ามาตรวจน้องเจนนี่ครับโดยบอกว่าก็เป็นแค่อาการหอบกำเริบเท่านั้นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติส่วนอาการที่น้องแพ้อากาศเนี่ยปอดไม่ค่อยดีเนี่ยดูเหมือนว่าจะหายแล้วนะแค่กินยาตามที่หมอสั่งแค่นี้ก็น่าจะหายเองสกิปกับแพทก็โล่งใจแล้วครับหมอก็โอเคผมกลับแล้วไม่มีอะไรต้องรีบไปหาเมียน้อยอ้าวหมอยังจะถามนี่ครับแล้วนี่พวกคุณจะอยู่กันต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้โหมันลำบากมากเลยนะกับการจะติดต่อใครสักคนน่ะแพทก็สบายค่ะฉันยังสู้ได้หมอก็โอเคยอดมากขอให้พวกคุณมีความสุขละกันถ้ามีอะไรก็ส่งข่าวมาทางวิทยุละกันนะผมให้วิทยุไปเครื่องใหม่แล้วแล้วหมอก็ขึ้นเครื่องจากไปลูกๆก็ออกมาลาด้วยนะครับมามองเครื่องบินที่จากไปแล้วทีนี้ก็มาถึงการตัดสินใจที่สำคัญเลยครับพ่อก็ถามว่าจะเอายังไงเราจะอยู่ที่นี่กันต่อหรือว่าเราจะกลับเมืองกันถ้ากลับเมืองต้องบินกลับแบบนั้นนะโทนี่ก็บอกว่าผมไม่อยากไปครับไม่อยากเลยเจนนี่ก็หนูก็ไม่อยากไปค่ะหนูชอบที่นี่พ่อก็แต่ลูกป่วยบ่อยนะเราคงอยู่ที่นี่กันตลอดไปไม่ได้เจนนี่ก็งั้นเราอยู่ถึงคริสต์มาสได้ไหมคะหนูอยากอยู่ฉลองกับเจ้าพวกกริซซี่นะคะอีหน่อยมันโตแล้วเนี่ยมันคงเหงาถ้าเราไม่อยู่สกิปก็คุณล่ะว่าไงแล้วแต่คุณเลยที่รักตัดสินใจได้เลยแพทก็ไปยืนคิดคนเดียวที่หินครับจนแล้วในสุดก็ตอบว่าฉันจะอยู่ที่นี่ถ้าในเมื่อลูกๆมีความสุขฉันก็อยู่ที่นี่ค่ะก็เข้าทางทุกคนแหละครับทั้ง4คนเลยอยู่ที่ป่านี้ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบครับผมเป็นชีวิตที่ธรรมชาติธรรมชาติดีเนาะถ้าฟังแล้วเนี่ยอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็ไปสมัครสมาชิกกันได้โดเนทกันได้นะครับผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะถ้าใครสมัครแล้วเนี่ยสามารถฟังสปอยหนังล่วงหน้าก่อนได้ด้วย1อาทิตย์ด้วยนะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเรื่องนี้มีภาค2ด้วยนะถ้าใครอยากฟังภาค2คอมเมนต์กันหน่อยนะว่าอยากฟังเดี๋ยวเจอกันภาค2นะจ๊ะขอบคุณมากๆที่ฟังกันจนจบครับบ๊ายบาย